จริงๆงานพรมแดงเนี่ยนะอาจารย์ก็มาทุกปีนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ดูแลน้องๆ นะทั้ง3คน4คนแต่ว่าขาดสลิ่มคนนึงสลิ่มเขาติดถ่ายละครอยู่เลยมาสังกัดของดาราแฝงด้วยสบายพุงบ้างอะไรเงี้ยนะเป็นไงบ้างคะสำหรับกระแสตอนนี้ดาราในสังกัดจริงๆกระแสตอนนี้นะมีแต่คนแบบกระแสแย่งแบบเหมือนกับว่าอยากแบบเหมือนอาจารย์ไปฉกเขามาอะไรอย่างเงี้ยแบบไปฉกน้องคนนี้คนนี้น้องฝนก็อีกประเด็นหนึ่งเมื่อเช้าก็เพิ่งสดๆร้อนๆบอกว่าเหมือนอาจารย์ไปฉกมาอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆเดี๋ยวเรื่องนี้ให้น้องตอบดีกว่าเนาะน้องฝนฉกจริงไหมก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้อยู่กับอาจารย์เบียร์อะไรเงี้ยที่ก็ไม่อยู่ก็เห็นบอกว่าตั้งแต่เป็นแฟนกันเด็กกับอาจารย์เบียร์แล้วก็ไม่ได้อยู่กับอาจารย์เบียร์เลยไม่ได้ฉกค่ะค่ะแต่ในคันเราเต็มใจจะไปอยู่กับอาจารย์เบียร์ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมันเป็นเด็กเป็นแฟนกันเด็กกับอาจารย์เบียร์จริงไหมเด็กกับสังกัดก็ดูๆอยู่ค่ะดูๆอยู่ในคือของข้างป่ะค่ะคุณแม่ไปเห็นได้ไงเนี่ยแสดงว่าแบบคนนั้นเป็นคนชักชวนให้มาอยู่กับอาจารย์เบียร์ใช่ไหมคะยังไงคะจริงๆเรียกว่าชวนชวนเหรอครับผมไม่เรียกว่าชวนชวนดีกว่าเรียกว่าแนะนำกันดีกว่าฮะเพราะว่าเรามีสิ่งดีๆเราก็อยากจะแนะนำกันพากันเดินไปข้างหน้าดีกว่าครับแล้วกับฝนอยู่ในสถานะไหนครับตอนนี้ก็อย่างที่เขาตอบนะครับผมก็ดูกันอยู่ก็ประมาณนั้นนะฮะดูมันมีหลายขั้นนะฮะมีครบไม่ครบเพื่อนไม่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยประเด็นนี้ถ้าผมพูดไปมันก็อาจจะดูแรงไปนะครับผมว่าให้ฝ่ายหญิงตอบดีกว่าอันนี้เป็นผู้หญิงออกตัวแรงไม่ได้มันจะไม่งามค่ะครับเดี๋ยวครับส่วนเรื่องที่อาจารย์เบียร์ไปแย่งเด็กมาเนี่ยผมคอนเฟิร์มนะครับไม่จริงครับผมก็พูดแทนพี่สลิมได้เลยนะฮะพวกผมเต็มใจอยู่ครับผมไม่มีใครแยกพวกผมจากอาจารย์เบียร์ได้อะไรที่บอกว่าไปอยู่กับอาจารย์เบียร์แล้วสบายใจเลยเพราะอะไรคะใช่ครับอยู่กับอาจารย์เบียร์แล้วสบายใจมากครับผมก็อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องครับเหมือนไม่ได้เป็นผู้จัดการนะครับผมให้อหลังตอบดีกว่าอ่ะโอเคครับก็ในฐานะที่อหลังเนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่บริษัทใหญ่นะครับก็มีผู้จัดการส่วนตัวเหมือนกันแต่ว่าณวันนี้อหลังเนี่ยก็ออกมาจากบริษัทอหลังแล้วก็มีพี่ดันนี่นั่นแหละที่แนะนำหลังมาให้รู้จักกับอาจารย์เบียร์นะครับแล้วก็อาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นตอนแรกหลังก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะโอเคไหมแต่หลังคิดว่าโอเคถ้าไม่โอเคเราก็กลับแต่ถ้าเกิดโอเคเราก็อยู่ด้วยกันต่อแต่ว่าอาจารย์เบียร์ท้ายสุดแล้วอาจารย์เบียร์ดูแลทุกอย่างนะครับทั้งเรื่องแบบว่าเหมือนเมื่อก่อนอยู่บริษัทใหญ่เขาก็จะมีคอร์สให้ไปเล่นฟิตเนสฝึกร้องเพลงเรียนการแสดงอะไรเงี้ยครับแต่อยู่ที่อาจารย์เบียร์ก็มีเหมือนกันมีคอร์สฟิตเนสมีเหมือนกันครับซึ่งดูแลดีแม้กระทั่งแบบว่าให้ไปขัดผิวทำหน้าเลยด้วยซ้ำนะครับก็แบบว่าเฮ้ยดูแลดีกับแม่อีกอ่ะแต่มันมีข่าวว่าเป็นแม่บุญทุ่มเลยนะจ๊ะเออจริงจริงบุญทุ่มใช่ไหมเหงื่อแตกเลยจริงจริงข่าวซื้อรถเบนซ์อะไรนี้ก็ไม่มีนะเดี๋ยวเป็นนาฬิกาโรเล็กอีกอาจารย์ไม่ได้บุญทุ่มขนาดนั้นแต่ว่าทุกอย่างเนี้ยด้วยความที่อีเวนต์อาจารย์เยอะด้วยแล้วก็ทีนี้น้องทุกคนเนี้ยอาจารย์กระจายงานให้หมดเพราะฉะนั้นเนี้ยไม่มีนะครับเรื่องแบบใครจะแบบอาจารย์จะฉกมาจากใครเพราะฉะนั้นน้องที่เข้ามาเนี้ย walk in เข้ามาหาอาจารย์หมดเลยเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยคอนเฟิร์มนะบางคนมองว่าแบบเอออาจารย์แบบไปแบบซื้อตัวเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้องเนี้ยก็เป็นพรีเซนเตอร์อาจารย์ด้วยแล้วทุกคนเนี้ยอยู่กันแบบพี่เหมือนน้องเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นอยากมาร่วมงานด้วยอะไรแบบนี้ไหมคะประเด็นสลิ่มน้อยใจใช่ไหมจริงๆน้องสลิ่มเนี่ยเขาอยู่กับอาจารย์มา15ปีแล้วบางครั้งเนี่ยเขาติดงานช่วงนี้ละครค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเขาไม่ได้น้อยใจเลยเขาบอกว่าจริงๆสลิ่มก็ดึงแดนนี่เข้ามาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้น้อยใจเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีลามีงานเนี่ยก็แบ่งๆกันทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาตรงส่วนนั้นนะจ๊ะจ้ะแล้วอาจารย์ฝากเรื่องนี้นิดนึงเนาะที่ประเด็นว่ามีคนเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าคุยทางอินสตาแกรมกับน้องๆในสังกัดเนี่ยเช่นประเด็นเรื่องทางเพศอะไรเงี้ยอาจารย์ก็โทรไปวีนโทรไปโวยวายอะไรเงี้ยอาจารย์บอกว่าเด็กอาจารย์ไม่ได้ขายตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ย
ถ้าจะซื้อเนี่ยติดต่อผ่านอาจารย์เท่านั้นเลยอาจารย์จะขายให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะลดให้ 70% ลดให้ 70% แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเด็กผู้ชายในสังกัดอาจารย์เนี่ยตอนนี้ให้เข้าฟิตเนสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเร็วๆนี้จะเจอกับซิกแพคหุ่นแซ่บอาจจะโชว์ปลาดุกปลาไหลอะไรก็คอยติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยตายแล้วอาจจะเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปจริงๆเนี่ยช่วงนี้น้ำฝนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีข่าวแบบเยอะเรื่องแบบข่าวเกี่ยวกับประเด็นไม่ค่อยดีทีนี้อาจารย์เหมือนกับมาชุบตัวใหม่พรุ่งนี้เนี่ยก็มีงานเข้าเฝ้านะซึ่งจะออกช่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์ขอแบบล้างตัวนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนลุคต่อไปอาจจะเห็นน้องฝนใส่ชุดไทยราชปะเตนมาเดินงานดาราเดลี่อะไรเงี้ยเนาะอะไรประมาณนี้ท้ายอยากให้ฝากถึงธุรกิจแล้วก็ฝากน้องค่ะจ้ะก็ธุรกิจของอาจารย์เนี่ยเป็นตอนนี้เป็นอาจารย์เบียร์สบายพุงไปแล้วนะครับเป็นทั้งเซเลบเป็นทั้งช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้านี่ตอนนี้ไม่ได้แต่งเลยเพราะว่าตอนนี้ช่างแต่งหน้าก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมหรือว่าโยนให้ลูกศิษย์หมดแล้วอาจารย์ก็ดูแลศิลปินแล้วก็สินค้าบังเอิญว่าไปได้สวยน้องทุกคนก็ช่วยกันดันช่วยกันเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องๆก็มีอะไรฝากไหมก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์เบียร์นะคะที่เมตตาแล้วก็ให้โอกาสพวกเรานะคะก็ฝากพี่ๆน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมแล้วก็พี่ๆสื่อทุกท่านนะคะช่วยติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะโอเคครับ